โยเดวัสซาบดีไปรุ่นอเมริกาดีไปรุ่นดูไบดีไปรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบผมมีแค่ในการบิ๊กโค้กหนึ่งกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสินค้าดีๆมาแนะนำอีกแล้วนะครับเป็นจอยนะครับคอนโทรลเลอร์หรือว่าจอยควบคุมนะครับสำหรับเล่นเกม Minecraft นั่นเองนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นในเวอร์ชั่นของ Android นะครับส่วน iOS เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาสอนในส่วนของ Android ก่อนเนาะอันนี้ผมใช้มือถือ Huawei Y7 Pro นะท่านผู้ชมนะซึ่งมันเป็น Android 7นะครับหลายคนบอกว่าพี่ Android แบบต่ำๆจะเล่นได้ไหมถ้าไม่ต่ำกว่า Android 7เล่นได้แน่นอนนะครับอย่างเช่น Android 7 Android 8 Android 9 Android 12 Android 10 Android 11 Android 12นะครับใช้งานได้แน่นอนนะครับตั้งแต่ Android 7ขึ้นไปเลยนะท่านผู้ชมนะก็จะตัวนี้เนี่ยผมซื้อมานะครับเฉพาะตัวจอยนะผมซื้อมาในราคาประมาณนะครับไม่เกิน400บาทนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปเลยแต่ว่าใช้งานได้อย่างดีนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มเติมเลยนะครับท่านผู้ชมนะเพียงแค่ท่านต่อบลูทูธอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตอนแกะกล่องกันเลยนะท่านผู้ชมนะในกล่องเนี่ยจะมีอุปกรณ์มาแค่3อย่างนะท่านผู้ชมนะจะมีคู่มือนะครับอันนี้คู่มือนะสามารถดูได้นะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับมีทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมนะส่วนต่อมานะครับมันก็จะมีสาย USB to Type C นะครับอันนี้ไว้สำหรับการชาร์จนะท่านผู้ชมนะอย่างเช่นเราต้องการชาร์จนะครับเราก็จะเอามานะครับนี่เสียบอย่างนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมนี่เสียบปุ๊บเข้ากับ power bank หรือว่าอะแดปเตอร์ก็ได้จากนั้นก็ไปเสียบที่ด้านล่างจะตัวจอยได้เลยนะครับนี่เสียบอย่างนี้ปุ๊บพอเสียบเสร็จปุ๊บมันจะมีไฟขึ้นมานะฮะนี่ไฟตรงนี้นะครับผมแสดงแล้วนะว่ากำลังจ่ายไฟอยู่แล้วก็ไฟชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะแสดงว่ามันกำลังชาร์จอยู่นะฮะท่านผู้ชมนะเมื่อเราไม่ต้องการชาร์จแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับไฟก็จะดับลงนะฮะส่วนต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวจอยนะครับจอยก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับเหมือนเราเล่นจอย Xbox เลยนะท่านผู้ชมนะหรือว่าจอย Nintendo Switch นั่นเองนะครับจะมีนะครับ RB นะครับ RT นะครับแล้วก็ LB LT นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ปุ่มเปิดนะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปุ่มเปิดปิดนะแล้วก็ปุ่มโฮมปุ่มต่างๆนะครับมี YBXE นะท่านผู้ชมนะปุ่มคอนโทรลซ้ายขวานะครับมาแล้วเราจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะขั้นแรกนะครับให้เราแบบว่าชาร์จตัวแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนนะครับนี่แล้วก็เสียบมาแล้วเนาะท่านผู้ชมเอาสายมาแล้วนะครับเสียบอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็เสียบเข้ามาใต้ได้เลยนะครับใต้ล่างนะครับท่านผู้ชมนะด้านใต้ปุ๊บเสียบไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตเตอรี่ในตัวอยู่ตรงไหนนะครับนี่เขาจะอยู่ข้างหลังนะแบตเตอรี่ในตัวเขาเนี่ยอยู่ที่500มิลลิแอมป์นะครับจะอยู่ได้ประมาณ20ชั่วโมงนะผมแนะนำนะครับให้ชาร์จทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นแบตนะถ้าเราซื้อมาใหม่ๆนะครับชาร์จไว้ทิ้ง 2-3 ชั่วโมงเลยนะครับเมื่อชาร์จเสร็จแล้วนะครับผ่านไป 2-3 ชั่วโมงนะเราจะทำการเชื่อมต่อกันเลยนะครับก็คือถอดออกได้เลยนะครับหรือว่าจะชาร์จไปเล่นไปก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมแนะนำให้ถอดออกดีกว่าเนาะนี่พอมาเสร็จปุ๊บนะครับให้เอาโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมนะนี่ปุ๊บปลดล็อกหน้าจอให้เรียบร้อยนะจากนั้นนะครับให้เรามาที่เจ้าตัวจอยของเรานะแล้วก็ทําการแบบว่าเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับวิธีการเปิดเครื่องง่ายๆนะครับบนในส่วนของระบบAndroid นะท่านผู้ชมนะนี่ผมจะสอนใน Android นะส่วน iOS ต้องรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนทีหลังนะครับ Android นะครับก็กดปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้นะครับเห็นไหมมุมซ้ายมือนะนี่ปุ่มที่ผมนิ้วโป้งผมอยู่นะครับตรงนี้นะครับกับเจ้าตัวปุ่ม X นะครับพร้อมกันนะประมาณ 1-2 วินะครับกดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะ3-2-1กดครับนี่ให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับกระพริบเลข2นะครับนี่ไฟตรงเลข2นี่อย่างนี้เลยนะให้มันกระพริบอย่างนี้เลยนะครับเมื่อมันกระพริบเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะให้เราทําการเอาโทรศัพท์เรานะครับขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เราเอาโทรศัพท์ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ปัดลงด้านล่างนะท่านผู้ชมนะปัดลงด้านล่างเลยแล้วก็ไปกดที่คําว่าบลูทูธนะจะเห็นคําว่าบลูทูธอยู่ตรงนี้นะครับกดค้างไปเลยนะฮะนี่ผมจะกดให้ดูนะกดค้างไปเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมานะครับอย่างนี้เลยให้เราทำการกดติ๊กเปิดบลูทูธก่อนนะครับตรงนี้นะครับนี่นะเรารอมาสักครู่หนึ่งนะครับมันจะทำการค้นหานะสังเกตได้ว่านะครับมันจะค้นหาเจอแล้วครับจะเขียนว่า D3 นะให้เราทำการกดติ๊กเลือกนะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็กดคำว่าตกลงนะครับท่านผู้ชมนะรอบหนึ่งก่อนนะครับจากนั้นให้กดใหม่นะครับปึ๊บแล้วก็กดอนุญาตการเข้าถึงนะครับตรงนี้นะติ๊กถูกไว้นะครับแล้วก็กดคําว่าจับคู่ปึ๊บนะครับดูนะมันจะเขียนคําว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เลยเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับไฟมันจะไม่กระพริบแล้วนะตรงนี้นะครับไฟมันจะก็ไม่กระพริบแล้วตรงจอยเรานะครับให้เราเข้าเกม Minecraft เราได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งจอยเราลงไปก่อนเนาะวิธีการติดตั้งจอยก็คือนะครับมันดึงได้นะท่านผู้ชมมันจะดึงได้อย่างนี้ปึ๊บนะครับโทรศัพท์ใครที่ความสูงไม่เกินพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับท่านผู้ชมเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับเป็นการติดตั้งจอยเสร็จแล้ว
ให้เราทำการเลื่อนนะครับไปเปิดเกม Minecraft ของเรานะนี่นะฮะท่านผู้ชมนะนี่เข้าเกมมาแล้วนะครับให้กดเข้าเกมไปได้เลยนะครับมันจะกด Play ไปได้เลยนะฮะแล้วกด Create ไปได้เลยนะครับหรือว่าเล่นแมปเราได้เลยนี่นะฮะท่านผู้ชมเป็นไงนะครับเปิดมาแล้วนะครับเห็นไหมเราสังเกตดูที่นิ้วผมนะครับนี่สามารถเลื่อนได้นะฝั่งซ้ายจะเป็นการเลื่อนแบบเดินนะครับเดินนะฝั่งขวาจะเป็นการควบคุมการมองซ้ายขวานะครับนี่มองซ้ายขวานะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าปุ่มกดกระโดดอะไรตรงไหนนะครับปุ่มกดกระโดดจะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มในส่วนของปุ่ม E นะครับนี่ปุ่มกระโดดนะปุ่ม E นี่จะอยู่มุมขวามือนะครับนะฮะแล้วก็ปุ่ม B นะครับเป็นปุ่มยกเลิกหรือว่านั่งยองนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วปุ่ม X นะฮะท่านผู้ชมปุ่ม X นี่เป็นการเปิดกระเป๋าของเรานะครับแล้วถ้าต้องการออกจากกระเป๋าก็คือกด B นะครับท่านผู้ชมกด A นะครับ A ก็เหมือนเปิดกระเป๋าเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะแล้วถ้าเราไปตีหรือว่าไปทำลายบล็อกทำยังไงนะท่านผู้ชมนะก็เดินไปข้างหน้านะครับนี่จากนั้นนะครับมันจะมีปุ่มด้านบนนะครับตรงนี้เป็น RT นะท่านผู้ชมนะกด RT 1ครั้งนะครับนี่เห็นไหมนี่มั้ยหรือว่ากดค้างก็ได้มันจะเป็นการทำลายบล็อกนะหรือว่าแบบโจมตีนะนี่เป็นไงเราก็ไปเก็บมาได้นะครับแล้วถ้าเราต้องการแบบว่าจะวางบล็อกล่ะพี่วางยังไงนะครับกดตรงนี้นะครับ LT นะ LT นะครับเห็นไหม LT นะกดลงไปนะครับนี่เป็นการวางบล็อกแล้วทำลายบล็อกก็ RT นะครับนี่ปุ่มซ้ายขวาเลยเนี่ยเห็นไหมนะครับทำลายบล็อกนะเดี๋ยวไปเก็บปุ๊บนะครับวางนะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะแบบว่าสลับนะครับสลับในส่วนของเก็บตรงนี้นะครับนี่แม้มันจะมีแท็บอยู่นะครับก็กดได้นะครับนี่เลื่อนซ้ายขวาก็คือ LB นะครับกับ RB นะเห็นไหมพอดูนะผมกดนี่ผมกดฝั่งซ้ายนะมันก็จะเป็นเลื่อนแถบแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่เหมือนกันนะครับซ้ายขวานะครับประมาณนี้ได้เลยนะครับเป็นไงถ้าเราต้องการแบบว่าจะกดไปที่เซตติ้งกดตรงไหนนะครับมันจะมีปุ่มนะครับ STA อยู่นะครับตรงนี้กดได้1ครั้งนะครับอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะกดออกได้เลยนะครับ STA อยู่ตรงไหนนะครับท่านผู้ชมเอาใหม่นะปุ่มแบบเซตติ้งนะอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับด้านล่างขวามือนะกด1ครั้งนะครับนี่เราเลือกได้เลยนะครับถ้าเราไม่อยากเลือกก็กดอยากออกก็กด B นะครับกด B ออกมาได้เลยนะครับแล้วกูปุ่มซ้ายล่ะคือปุ่มอะไรกดได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะนี่แต่มันไม่ขึ้นอะไรนะท่านผู้ชมนะก็ไม่เป็นไรนะครับคือมันเล่นได้นะครับท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมผมจะทำการแบบว่าตีให้ดูนะครับเลื่อนได้ปกติเลยนะครับถ้าแบบว่าอุ้ยพี่มันเลื่อนช้าไปก็กดไปที่ SCA ด้านล่างนะครับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดไปที่คำว่า setting นะครับแล้วกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่ปึ๊บรอมันสักครู่นึงนะครับแล้วก็ไปเซตติ้งได้นะแต่เซตติ้งในส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับท่านผู้ชมนี่เราอยากปรับให้มันแบบไวขึ้นนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเอานะครับนี่ปึ๊บนี่เห็นไหมเลื่อนได้เลยเป็นไงเจ๋งจริงไหมแล้วกด B ย้อนกลับมานะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเลื่อนไวขึ้นนะเป็นไงแล้วถ้าเราต้องการแบบจะวิ่งไวอ่ะพี่โค้กกดวิ่งไวยังไงเอ่ยพี่นะครับมุมตรงนี้นะเห็นไหมนิ้วโป้ผมฝั่งซ้ายมือนะตรงแถบสีตรงเนี่ยตรงนิ้วนี้นะครับดูนะกดลงไปนะครับสมมติเราเดินหน้าอยู่ใช่ไหมกดลงไปหนึ่งครั้งนี่เอาใหม่นะคอยดูนะผมเดินไปแล้วกดย้ำลงไปเห็นไหมมันจะวิ่งไวนะครับดูเอาใหม่ปุ๊บจะมีเสียงกึกลงไปนะครับมันสามารถกดได้นะครับนี่มันก็จะวิ่งไวนะเห็นไหมกระโดดลงกระโดดน้ำได้ปกติเลยนะครับนี่เออจริงไหมจริงนะบอกเลยกดแรมอ่ะถ้าเอามาเล่นนะครับคือดีนะครับท่านผู้ชมนะใช้ได้เลยนะครับไม่เมื่อยด้วยนะบางคนแบบว่านี่ผมจะให้ดูนะถ้าเราไปเดินนะคอยดูนะเดินแบบใช้เจ้าตัวการเดินแบบใช้นิ้วนะครับเมื่อยนะครับกดแบบโอ้ยเมื่อยยังไงพี่โค้กเกมพวกนี้มันแบบใช้เวลาเล่นนานนะเพราะฉะนั้นซื้อจอยมานะครับท่านผู้ชมช่วยได้นะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างคำนิยามใต้คลิปเลยนะสำหรับวิธีการซื้อจอยนะครับคือซื้อผ่าน Shopee นะครับราคาไม่เกิน400บาทนะแล้วก็สามารถที่จะมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะมีการรับประกันต่างๆนะครับจากทางร้านได้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ร้านผมนะแต่ว่าผมไปซื้อของมาแล้วเอามาลองให้ทุกคนดูนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสมมติว่าเราต้องการที่จะไอ้เลิกเชื่อมต่อแล้วนะท่านผู้ชมนะก็กดปุ่มปิดไปได้เลยนะเห็นไหมปุ่มปิดตรงนี้นะครับนี่กดปิดไปได้เลยสมมติว่าผมต้องการปิดแล้วเนาะผมก็จะกดค้างไว้ให้ไฟมันดับจึ๊บเห็นไหมไฟดับแล้วนะครับกดอะไรไม่ได้แล้วเห็นไหมพอไฟดับถ้าเราต้องการเปิดล่ะทำไงนะครับก็กดปุ่มเปิดค้างได้เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะกลับมาเซตติ้งเดิมนะครับรอมาสักครู่หนึ่งนะฮะท่านผู้ชมนี่เมื่อไฟมันหยุดกระพริบแล้วมันก็จะเป็นแบบนิ่งเลยนะครับอย่างนี้เราก็เล่นได้ปกตินะครับหลายคนบอกพี่กลับมาเชื่อมต่อแล้วเล่นไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมนะออกเข้าใหม่นะครับไม่ต้องสนไม่ต้องซีเรียสนะครับกดออกเข้าใหม่ได้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะดูนะปุ๊บออกเข้าใหม่ปุ๊บมันก็จะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับคอยดู
นี่นะฮะเมื่อเราทำการเข้าเกมมาใหม่นะครับท่านผู้ชมนะมันก็จะกดได้แล้วนะครับท่านผู้ชมบางทีแบบพี่โค้กทำไมมันกดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แค่ออกเกมเข้าใหม่นะครับถ้าเราเชื่อมต่อถูกต้องแล้วนะนี่เห็นไหมปกติเลยนะครับโอ้โคตรตึงนะครับแล้วสมมติว่าอุ้ยพี่เล่นไปนานๆแล้วไอ้เจ้าตัวแบตเนี่ยมันจะหมดแล้วอ่ะทำไงดีนะครับท่านผู้ชมก็ชาร์จนะครับถ้ามี power bank นะก็ชาร์จได้เลยนะครับนี่เราเสียบค้างไว้เนาะอย่างนี้เนาะเสียบค้างไว้อยู่แล้วนะครับก็เอามาเสียบได้เลยนะครับเสียบไปเล่นไปได้นะไม่มีปัญหานะครับแบตเฉพาะแบตจอยนะแบตมือถือมันหมดได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแบตมือถือคุณต้องดูแลกันเอาเองนะครับนี่เห็นไหมผมก็จะกดเดินได้ปกติเลยไฟมันก็จะถูกชาร์จเข้ามาอัตโนมัติเลยเห็นไหมมันจะมีไฟชาร์จขึ้นนะครับไฟเลข3นะเป็นไงเจ๋งเจ๋งสุดปลัดบอกผีต้องบอกปลัดจัดเฮ้ยอะไรวะนะครับประมาณนี้เลยนะครับลิงก์ซื้ออยู่นั่นแหละคำบรรยายใต้คลิปเลยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับ Bigcock Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะไปกดได้นะครับทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitch นะครับแล้วก็ในส่วนของ TikTok ด้วยนะ TikTok ก็จะลงคลิปทุกวันเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะใครแบบว่าอยากเข้ามาพูดคุยทักทายหรือว่าหาเกมมือถือใหม่ๆน่าเล่นนะครับก็ติดตามกันไม่ได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้พี่โคกดตัวไปก่อนลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำนี้ได้คลิปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนใครต้องการหาเว็บเติมเกมดีๆไม่ว่าจะเป็น RV PUBG Mobile Genshin Impact FIFA Valorant Diablo Immortal Over 2แล้วก็ Roblox นะท่านผู้ชมนะสามารถไปเติมกันได้ที่Richman Shop เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยมีโปรโมชั่นดีๆมากมายนะครับท่านผู้ชมนะมีส่วนลดมากมายด้วยนะครับกดเข้าไปได้นะสำหรับวันนี้พี่โคกับตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าวู้โคตรตึงโคตรสุดโคตรอันตรายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดาเด้อหนุ่มเด้อราชาโปร Richman Shop ฉลอง 300,000 ซับแจกยับซับกระจายแจกหนักกว่า 70,000 บาทแจก Nothing Phone มือถือแฟชั่นสุดจี๊ดและหูฟัง Laser Hammerhead Pro หูฟังสำหรับเกมเมอร์และ Give Voucher มูลค่า199บาทมากกว่า100รางวัลกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอยากรู้ปะล่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ Richman Shop ทั้งใน Face และ LINE